นิยนต์ไฮบริดคาร์ของจริงตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์หรือรถยนต์ไฮบริดคาร์ระบบใหม่คือของจริงใช่หรือไม่ไม่ต้องงอตู้ชาร์จไม่ต้องจ่ายค่าไฟแพงไม่ต้องแย่งที่ชาร์จแถมราคาถูกเข้าถึงง่ายได้อีกด้วยโอเครายละเอียดเป็นไงนั้นไปติดตามรับชมกันครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์ด้วยนะครับรายงานการจดทะเบียนของรถยนต์ EV ไฟฟ้าในบ้านเราครับที่เป็นรถยนต์ BEV หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับมียอดจดทะเบียนลดลง 28.8% ในเดือนพฤษภาคมแตกต่างกันกับรถยนต์พลังงานไฮบริดหรือว่า PHEV นะครับที่เป็นเครื่องยนต์ผสมมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นครับเป็น 92.1% เรียกได้ว่ามีความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นจากแต่ก่อนครับทุกท่านเป็นเพราะในเรื่องของราคาที่ถูกกว่าหรือว่าราคาแบตเตอรี่ที่ถูกกว่าหรือว่ามีความสะดวกสบายในการชาร์จและก็ใช้สอยมากกว่า BEVรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองส่วนยอดจดทะเบียนของสภาพยุโรปนะครับในเดือนพฤษภาคม2024นะครับทั้ง2รูปแบบนะครับก็คือจะเป็น EV ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานไฮบริด PHEV นะครับก็ต้องบอกว่ายอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ครับมียอดจดทะเบียนที่ลดลงจากแต่ก่อนครับ 13.8% ลดลงเหลือ 12.5% ครับจากปีก่อนและพลังงานไฮบริดนะครับหรือว่า PHEV จากที่มียอดจดทะเบียนในปีก่อนครับไม่มากเท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ 25% เพิ่มขึ้นเป็น 30% ของยอดจดทะเบียนทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าพลังงานใหม่รูปแบบผสมเครื่องยนต์บวก BV พลังงานไฟฟ้าครับมาแรงแซงทางโค้งเลยทีเดียวนะครับทุกท่านแต่ล่าสุดเดือนมิถุนายนนี้ทั่วโลกนะครับยอดขายรถไฟฟ้าและ PHEV เติบโตขึ้นสูงมากเลยทีเดียวนะครับทุกท่านเติบโตขึ้นมากถึง 13% ส่วน PHEV นะครับในตลาดยุโรปจะลดลงเล็กน้อยเพียง 7% เท่านั้นนะครับทุกท่านแตกต่างจากเดือนมิถุนายนในปี2023นะครับโดยทางจีนครองส่วนแบ่งทางการตลาดมียอดขายทั่วโลกนะครับถึง 60% โดยโลโมชั่นครับบอกกับสื่อข่าวรอยเตอร์ว่ายอดขายรถยนต์ PHEV นะครับมียอดขายเพิ่มขึ้นทั่วโลกอยู่ที่ 1.4 ล้านคันในเดือนกรกฎาคม2024นะครับโดยจีนมียอดขายอยู่ที่ 860,000 คันครับเพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วส่วนรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับมียอดขายเพิ่มขึ้น 34% และ 6% ในสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาก็คือมียอดขายอยู่ที่ 104,000 คันต่อเดือนครับส่วนในอิตาลีนะครับจะมียอดขายดีที่สุดแล้วก็รองลงมาจะเป็นเนเธอร์แลนด์ฟินแลนด์แล้วก็ไอซ์แลนด์นะครับยอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามีการชะลอตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับทุกท่านหลังจากที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดหลายปีเนื่องจากผู้บริโภคต่างให้ความสนใจมาโดยตลอดแต่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผู้บริโภคต่างรอคอยรถยนต์รุ่นใหม่ในราคาที่ถูกกว่าโมเดลในปัจจุบันนี้นะครับทุกท่านสำหรับรถยนต์รุ่นไฮบริดสภาพยุโรป EU นะครับก็ได้ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีนนะครับขึ้นเป็น 37.6% ขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ของ EU กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวนะครับเพิ่มความตรึงเครียดระหว่าง EU กับจีนเพิ่มขึ้นโดยเป็นกรณีพิพาททางการค้าใหญ่ที่สุดของ EU นะครับทุกท่านก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนเริ่มที่จะมีความสนใจในรถพลังงานไฮบริดหรือที่เรียกว่าปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็น PHEV เนาะแล้วก็ EREV REEV แล้วก็ HEV นะครับสุดท้ายก็เป็นไฮบริดนั่นเองนะครับที่เป็นพลังงานเรียกว่าผสมระหว่างเครื่องยนต์นะครับบวกมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV ไฟฟ้านะครับก็ต้องเล่ารายละเอียดพลังงานใหม่ให้กับทุกท่านได้ฟังก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับก็คือพลังงานใหม่เนี่ยมันจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยครับไม่ว่าจะอยู่ชนบทหรือว่าในเมืองเองนะครับที่เรียกว่ามีการแย่งที่ชาร์จมีดราม่าหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับระหว่างจอดชาร์จเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มาเอารถไปขับสักทีหรือว่าจอดแช่ไว้นะครับผมทำให้คนที่มาทีหลังต้องมีกังวลหรือว่าหัวร้อนกันนิดๆหน่อยๆนะครับทุกท่านเรียกได้ว่าปิดปัญหาแล้วก็ข้อกังวลของการแย่งที่ชาร์จหรือว่าจุดชาร์จนั่นเองครับไม่ต้องแวะชาร์จบ่อยๆนะครับทุกท่านก็คือมีน้ำมันมาให้เพียบพร้อมเป็นจำนวน45 ลิตรนะครับแต่ว่าแตกต่างจากสเปคออสเตรเลียนะครับสเปคออสเตรเลียเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่60 ลิตรนะครับแล้วแต่ DOI จะตกลงกันครับก็ต้องบอกว่าพลังงานรูปแบบใหม่นะครับจะเป็นพลังงานที่มาจากการปั่นไฟนะครับที่ได้มาจากการปั่นมาจากเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ 1.0 หรือว่า 1.5 นะครับแล้วจะนำไฟเหล่านี้นะครับไปเก็บในแบตเตอรี่นะครับแล้วแต่ขนาดไม่ว่าจะเป็น50 60 70กิโลวัตต์อาวก็แล้วแต่ตามรุ่นตามขนาดตามไซส์ตามราคาของรถยนต์พอมอเตอร์นะครับต้องการพลังงานที่จะนำไปขับเครื่องรถยนต์ครับก็จะดึงพลังงานมาจากแบตเตอรี่นี่แหละที่ถูกปั่นจากเครื่องยนต์ 1.0 1.5 ลิตรนี่แหละไปใช้นะครับมอเตอร์มันก็จะอยู่ใกล้ล้อหน่อยแล้วก็อัตราทดเฟืองพลังงานอะไรต่างๆมันก็จะสิ้นเปลืองน้อยแล้วก็จะทำให้ระยะการขับขี่มีระยะที่ได้ไกลมากขึ้นนะครับทุกท่านก็เรียกได้ว่าเป็นความสะดวกสบายอีกรูปแบบนึงนะครับสำหรับ PHEV หรือว่า REEV เนาะในส่วนของถังน้ำมันนะครับจะมีขนาดไม่เกิน45 ลิตรนะครับต่อคันนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับจะมีขนาด50หรือว่า
ือว่า60กิโลวัตต์อัวร์ก็แล้วแต่ขนาดไซส์ของเครื่องยนต์นะครับทุกท่านโอเคสถานการณ์ปัจจุบันนะครับณตอนนี้หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าราคาน้ำมันนะครับมีแต่จะพุ่งสูงขึ้นทุกๆวันครับรายวันเลยทีเดียวจะขึ้นประมาณบวก 0.75 หรือว่าบวก 1.25 บาทต่อลิตรนะครับทุกท่านทำให้ประชาชนหรือว่าผู้คนทั่วไปนะครับจำเป็นจะต้องหาทางเลือกใหม่ที่ลดค่าใช้จ่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็บัดเจ็ตต่างๆนะครับเพื่อเซฟต้นทุนบางอย่างในครอบครัวครับเพื่อให้อยู่รอดได้ในปัจจุบันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้าวของที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนาะทำให้ผู้คนครับหันไปเลือกใช้พลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานรูปแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า PHEV หรือว่า REEV เนาะหรือว่า EREV นั่นแหละนะครับทุกท่านเป็นพลังงานรูปแบบใหม่ไฮบริดนะครับทำให้เซฟค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรนะครับลดลงเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับต่อการเดินทาง1ครั้งหรือว่า1เดือนครับทุกท่านบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ารถยนต์ที่มีขายในประเทศไทยเรานะครับมีรุ่นไหนบ้างที่เป็น PHEV แล้วก็ไฮบริดนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างขนาดเครื่องยนต์แล้วก็ราคาเท่าไหร่ครับเราจะจำแนกแล้วก็แบ่งตามขนาดของราคาแล้วก็ขนาดของเครื่องยนต์นะครับเป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับทุกท่านกลุ่มแรกนะครับก็คือจะเป็นกลุ่ม610,000 บาทถึง 800,000 บาทครับกลุ่มที่2ครับจะมีราคาตั้งแต่ 810,000 บาทถึง 1 ล้านบาทนะครับกลุ่มที่3จะมีราคาตั้งแต่ 1.1 ล้านบาทขึ้นไปนะครับในกลุ่มแรกครับกลุ่ม 600,000 ถึง 800,000 ครับก็จะมี MG VS แล้วก็ MG X นะครับแล้วก็ Nissan Kick E-Power แล้วก็รุ่น Altech แล้วก็ Star Edition ครับแล้วก็จะเป็น Haval นะครับ Haval Joe Lion HEV นะครับแล้วก็ Alta นะครับเป็นรุ่น Alta นะครับทุกท่านค่ายต่อไปนะครับเป็นค่าย Suzuki นะครับเป็นรุ่น Ertiga แล้วก็Suzuki XL7 ครับเป็น Ertiga Hybrid นะครับทุกท่านแล้วก็Toyota ก็มีนะครับ Toyota ไปเป็นToyota Yaris Cross ครับแล้วก็เป็น City Hatchback นะครับเป็น EHEV แล้วก็รุ่น SV นะครับแล้วก็รุ่น RS อีกด้วยส่วน Honda นะครับ Honda เป็น SRV EHEV นะครับแล้วก็เป็น Toyota นะครับToyota ก็จะมี CHR Hybrid มีมาให้เลือกอีกด้วยนะครับทุกท่านแล้วก็เป็น Mitsubishi นะครับ Mitsubishi ก็จะเป็น Mitsubishi Xpander SEV แล้วก็ Cross HEV นะครับทุกท่านเป็น Toyota Corolla Cross Altis HEV นะครับแล้วก็เป็น Haval Civic HEV นะครับโอ้โหหลายรุ่นมากๆเลยแล้วก็ Honda Civic EHEV Camry HEV แล้วก็ Accord EHEV นะครับแล้วก็ Toyota Innova Scenic HEV ในรุ่น Smart แล้วก็ Premium นะครับแล้วก็ Hyundai นะครับเกาหลีใต้ก็คือเป็น Hyundai Santa Fe Hybrid แล้วก็ GWM Great Wall Motor นะครับเป็นแทงค์500รุ่น Pro แล้วก็ Ultra อีกด้วยนะครับทุกท่านก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับที่มีขายอยู่ในประเทศไทยณตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าคุณมีเงินประมาณไหนระดับไหนก็ไปเลือกไปรูปๆคำๆกันได้นะครับทุกท่านที่มีขายแล้วก็ทำตลาดในประเทศไทยนะครับทุกท่านก็จะประมาณนี้แหละก็เรียกว่ามีหลายค่ายมากๆเลยนะครับโอเคเราไปเข้าประเด็นกันเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นขุมพลังที่เป็นทางเลือกรูปแบบใหม่แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาไม่ต้องจอดชาร์จบ่อยๆไม่ต้องเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่ต้องแย่งที่ชาร์จแล้วก็เคลมแบตเตอรี่เนี่ยก็ไม่แพงนะครับราคาเข้าถึงง่ายรุ่นแรกนะครับรุ่นที่1ก็จะเป็น BYD CUU DMI นะครับเป็นพลังงานใหม่ที่มีความคุ้มค่าแล้วก็เซฟตี้มากๆเลยนะครับสำหรับค่าย BYD ก็คือ CUU DMI เนาะเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง BYD เลยนะครับทางเลเว่นะครับเลเว่ออโตมอทีฟนะครับการันตีว่าสามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,080 กมต่อการชาร์จไฟเต็มครั้งนะครับบวกน้ำมันเต็มถังเลยทีเดียวจุดที่น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นสำหรับ BYD CUU DMI นะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่า CRV แล้วก็ Haval H6 นะครับมาพร้อมขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด197แรงม้านะครับแรงดึก325นิวตันเมตรและเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร112แรงม้า 6,000 รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด135นิวตันเมตร 10,500 รอบต่อนาทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 26.6 กิโลวัตต์อาร์นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตครับส่วนราคาที่จะเปิดตัวนั้นนะครับคาดว่าน่าจะเปิดตัวอยู่ที่ 41,990 ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยจะตกอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 1.8 ล้านบาทนะครับแต่ยังไงก็ต้องรอรู้ราคาในประเทศไทยหรือว่าโมเดลประเทศไทยนะครับในงานเปิดตัวอีกทีนะครับว่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับทุกท่านโดยทาง BYD CUU DMI นะครับจะมีคู่แข่งตลอดการอย่าง Ford Mustang Mach-E นะครับทุกท่านแล้วก็ค่าย Skoda Enyaq แล้วก็ Volkswagen ID.4 นะครับในตลาดยุโรปนั่นเองโอเคเราไปดูค่ายที่2ที่น่าสนใจครับสำหรับพลังงานใหม่รูปแบบใหม่ที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มเงินก็คือเป็นค่าย MG HSPHEV นะครับก็เรียกได้ว่าปีนี้ครับค่าย MG เอาจริงนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือแรกหรือว่าเปลี่ยนมือก็ตามนะครับเรียกได้ว่าเทหมดหน้าตักเลยนะครับทุกท่านเอาใจลูกค้าสุดๆไปเลยนะครับ MG HSPHEV นะครับมีขนาดคุ้มพลังอยู่ที่284แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่480นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด 16.6 กิโลวัตต์อาวร์นะครับขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ EDU 2 10 สเปด0 ถึง 100นะครับทำได้ 7.5 วินาทีแล้วก็วิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนครับได้ระยะทาง
ง67กิโลเมตรนะครับราคาเปิดอยู่ที่ 1.35 ล้านบาทครับทุกท่านโอเคเราไปต่อค่ายที่3นะครับก็คือเป็นค่าย Haval S6 PHEV นะครับมีความน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นตรงที่ดีไซน์สวยพื้นที่นั่งกว้างขวางครับฟังก์ชันการใช้งานทันสมัยมาพร้อมกับขุมพลังเบนซิน 1.5 ลิตร40นะครับ154แรงม้าแรงบิดอยู่ที่233นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้พลังงานขนาด177แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรครับเมื่อเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันครับจะได้พลังงานกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่326แรงม้าเลยทีเดียวแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรครับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้า Dual Clutch นะครับส่วน Haval S6 HEV Hybrid นะครับให้พละกำลังแรงม้าอยู่ที่243แรงม้า530นิวตันเมตรนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด 1.6 กิโลวัตต์อาวร์นะครับแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างจะเล็กไปนิดนึงแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นแบตเตอรี่ Ternary Lithium NMC นะครับขนาด34กิโลวัตต์อาวร์ครับเป็น CTP นะครับหรือว่า Cell to Pack นั่นเองวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนครับได้อยู่ประมาณ201กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC นะครับราคาอยู่ที่ 1.5 ล้านถึง 1.6 ล้านนะครับทุกท่านก็เรียกได้ว่าเป็นค่ายที่น่าสนใจอีกค่ายหนึ่งนะครับทุกท่านโอเคค่ายที่4นะครับก็คือเป็น Mitsubishi Outlander PHEV นะครับจุดที่น่าสนใจของ Outlander ครับก็คือจะมีความกว้างขวางแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Family นะครับพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมนะครับโดดเด่นด้วย Power Outlet 1,500 วัตต์มาให้ด้วยนะครับอยู่ที่ด้านท้ายนะครับซึ่งสามารถนำปลั๊ก3ตาหรือว่าเป็นปลั๊กที่เป็นปลั๊กไฟบ้านครับมาเสียบใช้งานต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเครื่องทอดเครื่องต้มเครื่องปิ้งเครื่องย่างนะครับสามารถเสียบใช้ได้เลยโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับOutlander นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2.4 ลิตรนะครับ128แรงม้า 4,500 รอบต่อนาทีครับ199นิวตันเมตรนะครับ 4,500 รอบต่อนาทีนะครับทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ2ตัวก็คือหน้าอยู่ที่82แรงม้านะครับแล้วก็หลังอยู่ที่95แรงม้าครับเรียกได้ว่าแยกมอเตอร์มาให้อีกด้วยนะครับเพื่อความทนทานแล้วก็การใช้งานที่นานขึ้นนะครับทุกท่านแต่ถ้าจะเป็นพวกเบนซ์ BM เนาะเขาก็จะเป็นมอเตอร์เดียวไปเลยครับอันนี้ก็จะมีความร้อนสะสมครับทุกท่าน Outlander Plug-in Hybrid ครับคันนี้จะมีแรงม้าสูงถึง305แรงม้านะครับแรงบิด531นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 13.8 กิโลวัตต์อาวร์ครับขับเคลื่อน4ล้อครับโอ้โหด้วยระบบ Super All Wheel Drive Control ราคาเปิดที่ 1.64 ถึง 1.7 ล้านบาทโหก็ให้มาจัดเต็มเหมือนกันครับแล้วก็ราคาก็จัดเต็มเหมือนกันครับสำหรับ Outlander น่าจะประมาณ1.599 เนี่ยคือน่าสนใจเลยพอเหมาะพอควรเลยครับทุกท่านอ่ะโอเคส่วนค่ายที่5นะครับก็คือเป็น Volvo XC40 Recharge ก็ต้องบอกว่า Volvo เนี่ยมีดีไซน์ที่ล้ำแล้วก็ได้รับรางวัล Safety ความปลอดภัยระดับ5ดาวเลยนะครับทุกท่านแล้วก็ได้รับรางวัลกันชน Volvo CX40 นะครับเป็น SUV ดีไซน์สวยเรียบหรูอินทีเรียดีไซน์ภายในครับตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับพร้อมหลังคากระจกพาโนรามิกซันรูฟแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 10.7 กิโลวัตต์อาวร์นะครับราคาเริ่มต้น 2,90,000 บาทครับทุกท่านเป็น Volvo XC40 นะครับเป็นรีชาร์จนะครับราคาอยู่ที่ 2.09 ล้านบาทครับเป็นระบบชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าเต็มวิ่งได้44กิโลเมตรนะครับทุกท่านโอเคค่ายที่6ครับเป็น BMW 330e นะครับเป็น Plug-in Hybrid เป็นรุ่น M เป็นรุ่น Performance Edition ครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน12กิโลวัตต์อาวร์ครับสามารถขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนนะครับได้ระยะทาง60กิโลเมตรครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 2,549,000 บาทนะครับทุกท่าน Volvo ในรุ่น PHEV นะครับจะแยกเป็น3รุ่นด้วยกันครับเรียกว่าเป็น3รุ่นที่มีความน่าใช้ไม่ต่างกันเลยนะครับทุกท่านก็คือจะเป็น Volvo XC60 นะครับเป็น Recharge Expression นะครับก็คือจะมีราคาอยู่ที่ 2,990,000 บาทนะครับแล้วก็เป็น Volvo XC60 นะครับเป็น Recharge เป็น R Design นะครับราคาอยู่ที่ 3,490,000 บาทนะครับทุกท่านแล้วก็ Volvo XC60 นะครับเป็น Recharge เหมือนกันครับเป็นรุ่น Inscription นะครับราคาอยู่ที่ 3,490,000 บาทครับทุกท่านสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเป็นพลังงานใหม่ PHEV หรือว่า REV เนาะรถยนต์รูปแบบใหม่พลังงานใหม่สักคันครับที่เรียกได้ว่าใช้งานดีไม่ต้องพะวงกับสถานีชาร์จแล้วก็แย่งที่ชาร์จหรือว่าการเค็มแบตเตอรี่ที่แพงครับก็เรียกได้ว่าชี้จุดให้เลยนะครับก็คือไปที่ระบบพลังงานใหม่เป็น PHEV ไปเลยนะครับพลังงานรูปแบบใหม่นี้ครับ PHEV นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานไฮบริดหรือว่าเป็นพลังงาน BEV รถยนต์ไฟฟ้าครับพลังงาน PHEV Hybrid นะครับมีข้อแตกต่างแล้วก็ข้อที่ได้เปรียบข้อดีเยอะแยะกว่ารถยนต์ไฟฟ้า BEV นะครับก็คือจะมีประกันภัยไม่แพงครับเมื่อเทียบกับรถสันดาปที่เราเคยใช้ไม่ต้องแวะชาร์จให้เสียเวลาแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลเทียบเคียงกับรถยนต์สันดาปที่เราเคยใช้ในปัจจุบันนี้นะครับทุกท่านแต่ในราคาที่ถูกแล้วก็คุ้มค่า
คุ้มค่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่เที่ยวทั่วไทยใบเล็กได้นำมาฝากเพื่อนๆเพื่อนๆชอบคันไหนกันบ้างครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างครับหรือถ้าใครอยากเสริมเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้ครับโอเคสำหรับวันนี้เที่ยวทั่วไทยใบเล็กก็ขอมาอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์เพียงเท่านี้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half nuts. You are not as tough as tough. Don't wanna test your luck with me.